เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ส่งหมายผิดให้ผมประกาศเรื่องอาหารฮะต้องกราบขออภัยครับเราก็ต้องดูด้วยว่าบนเวทีเขากำลังมีประเด็นสำคัญไอ้ขัดพ่อขัดไหนนะพอขาวแต่ขัดคอนะถึงตายใช่ไหมเอาวันนี้เขายังไม่มาฉันรีบฉันเห็นบอกว่ามีนักข่าวจะถามประเด็นใช่ครับช่องเจ็ดครับนักข่าวเชิญเลยครับพี่น้องนักข่าวที่จะถามในช่วงระยะเวลานะครับท่านจะสามารถถามได้กันช่องเจ็ดครับจะต้องไปออกสคริปต์นะครับช่องเจ็ดอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้เชิญเลยครับแล้วก็นักข่าวท่านใดจะถามช่องไหนต่างๆนะครับช่วงนี้ในระหว่างที่รอนะครับท่านสามารถขึ้นไปสอบถามหลวงปู่บนเวทีได้ครับเชิญพี่น้องสื่อสารมวลชนครับใช้ไมค์ตรงนั้นนะถามได้ถามตรงไมค์นั่นแหละนะครับสื่อสารมวลชนครับจะถามอะไรหลวงปู่เชิญเลยครับช่องเจ็ดครับเมื่อกี้นะครับมีพี่น้องจากช่องไหนไหมครับใช้ไมค์แล้วก็สอบถามหลวงปู่ได้บทนี้เลยครับเมื่อกี้ไปแจ้งว่ามีแล้วครับหลวงปู่เมื่อกี้กำลังมาครับเขาเดินไปข้างหลังครับช่องเจ็ดครับเชิญช่องเจ็ดเลยครับพี่น้องสื่อสารมวลชนช่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง9ช่อง3ไทย PBS Spring Newsนะครับในช่วงนี้ท่านอยากจะสอบถามนะครับขอเชิญเลยครับสื่อสารมวลชนครับพี่น้องสื่อสารมวลชนเชิญตรงไมค์ตรงพิธีกรเลยครับนะครับในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงเข้าช่วงถามกระทู้สดนะครับก็เป็นช่วงพี่น้องสื่อสารมวลชนนะครับที่จะถามนะครับครับพี่น้องคงคิดว่าจะมีโอกาสได้รับอาหารกันครบถ้วนนะครับสื่อสารมวลชนครับเชิญเลยครับนะครับเป็นช่วงนี้เป็นพี่น้องสื่อสารมวลชนนะครับรอบสื่อสารมวลชนที่กำลังทำข่าวตั้งแต่เช้านะครับช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้พี่น้องขอเชิญประชาชนที่สนใจเรื่องของพลังงานฟอสซิลพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเข้าร่วมฟังและแสดงข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะและการตอบข้อสงสัยต่างๆของภาคประชาชนโดยตัวแทนจากปตท.กระทรวงพลังงานและบริษัทพลังงานต่างๆในรูปแบบการเสวนาท่านถามเราตอบครั้งที่2ในวันพุธที่24กันยายน2557ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:30 นเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตมาใต้เงาแห่งองค์พระพุทธและพระธรรมเป็นทางเดียวสู่ทางนิพพานอันเป็นทางที่หยุดใจงั้นสำหรับหลวงปู่นะหวังไว้ว่านี่น่าจะเป็นทางรอดของบ้านเมืองระดับหนึ่งเหมือนกันเชิญนั่งเชิญช่องเจ็ดครับสื่อสารมวลชนเมื่อกี้นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ไหนครับอันนี้อาจารย์เป็นที่บุญยืนหรือที่จะเป็นผู้ทางว่าอาจารย์เป็นผู้ที่สุขภาวะที่ทำเรื่องพลังงานทุกอย่างฉันยึดถือตามเอกสารถ้าส่งเอกสารมาอย่างไรฉันก็ยึดถืออย่างนั้นจะแบบก็ต้องไปประท้วงกับทีมวิศวะจุฬาเดี๋ยวจะมาลักไก่ฉันแบบว่าชุดที่เมื่อกี้อีกนี่มาก็คือเราตกลงกันไว้แต่เบื้องต้นว่าผู้ที่จะขึ้นมาถามปัญหาต้องส่งปัญหาให้เราดูก่อนแล้วก็ปัญหานั้นจะต้องส่งให้ผู้ตอบได้พร้อมที่จะเอาคนมาตอบให้เหมาะสมกับปัญหาแต่ที่ผ่านมาเหมือนอย่างที่บอกว่าช่วงเช้านั้นก็มีการลักไก่ไปหลายข้อเหมือนกันในหลายประเด็นก็นี่มาภาคบ่ายบอกว่าจะขอมาถามปัญหาเพราะว่าฝ่ายรวบรวมข้อมูลคือทีมจุฬาไม่ได้ส่งมาอันนี้ไม่ทราบเพราะคุณต้องไปคุยกันเองแต่ฉันมีหน้าที่ดำเนินรายการให้เป็นไปตามกติกาข้อตกลงส่วน
ประเด็นปัญหาคำถามไม่ใช่ฮะท่านอดีตสวบุญยืนฮะท่านต้องคุยกับทางดร.นพที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องพลังงานทดแทนฮะใครตัดให้ชัดไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าฉันอันนั้นอย่างนั้นทีมวิศวะจุฬาต้องชี้แจงเรื่องตรงนี้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เวลายังไปคุยกันได้อย่าเพิ่งโวยวายไปคุยกันก่อนไหนอะอยู่ไหนไม่เดี๋ยวคุณีที่เขาอยู่ไหนอะหัวหน้าวิศวะจุฬาเอาอัตพลประสานหน่อยที่ถามตอบแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงต่อไปเนี่ยเป็นช่วงถามตอบกระทู้สดของพลังงานฟอสซิลละแต่ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาพร้อมที่จะตอบเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีเวลาครึ่งชั่วโมงที่จริงต่อเวลาให้นะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาพลังงานฟอสซิลเนี่ยถ้าถามฉันนะพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบจากใจเลยนะผิดหวังฉันรู้สึกผิดหวังมีอยู่ช่วงสุดท้ายเท่านั้นแหละที่เรารู้สึกว่ามันที่ทางพลังงานมันน่าจะมีคำตอบแต่ว่าช่วงแรกๆมัวแต่มุดท่อขึ้นท่อลงท่อหาท่ออยู่เนี่ยก็คราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตกลงกันมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามาลักไก่ถามก็เห็นแก่ความตั้งใจที่จะหาคนผิดหาคนถูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอ้างว่ามันน่าจะเป็นคำตอบแก้ปัญหาพลังงานราคาแพงได้แต่สุดท้ายมันก็เลยได้อย่างที่รู้มาที่ทราบกันแล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจะเป็นพลังงานทางเลือกซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ถามเขาส่งรายชื่อมาแล้วถ้าจะเพิ่มเติมประสานที่ช่วยประสานที่ครับใครที่มาโวยวายเมื่อกี้ไปประสานกันดูที่ว่าสรุปแล้วมันขั้นตอนมันเสียหายคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้หลวงปู่อธิบายให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เรามีการระดมความคิดกันแล้วก็คุยกันว่าจะตั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะทิศทางพลังงานของบ้านเมืองให้ชัดเจนเราจะไม่เอาเวทีนี้มาซักฟอกคนถูกคนผิดมาถามว่าใครผิดใครถูกใครคอร์รัปชันใครใช้เงินผิดวัตถุประสงค์เราจะไม่ใช้เวทีนี้เพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่จะนำมาซึ่งทิศทางพลังงานของบ้านเมืองทั้งพลังงานทางเลือกแล้วก็พลังงานฟอสซิลเราคุยกันอย่างนี้แล้วเราก็ให้ไปทำการบ้านกันมาทั้งฝ่ายพลังงานฟอสซิลก็มีหม่อมกรกับคุณหมอกมลพันธ์แล้วเราก็ตกลงกันในที่ประชุมด้วยว่าใครที่ไม่ได้มาประชุมในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาถามในเวทีนี้แต่ตอนหลังมาหมอกมลพันธ์ก็โทรมาบอกว่ามีคุณรสนาคุณปานเทพต้องการจะมาถามในประเด็นที่สำคัญเราก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเมื่อคุณส่งรายชื่อมาโดยไม่ถามเพราะมติในที่ประชุมตกลงกันไว้อย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นตามนี้นะก็ถือว่าอรุ่มอร่วยกันไปแล้วก็ตกลงกันว่าคือปัญหาในประเด็นเนี่ยที่เขาส่งมาให้ฉันเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้คุณฟังก็ได้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ควรจะต้องมาเปิดเผยแต่ว่ามันเป็นความจริงนะอย่างเช่นว่าคำถามในประเด็นที่ว่าทำไมไม่ลงโทษจำคุกบริษัทที่ผลิตน้ำมันดิบรายงานเท็จอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบ้านเมืองมันได้ประโยชน์อะไรตรงเนี้ยทำไมไม่ให้ปปช.เขาทำไม่ให้สตง.เขาทำเวทีนี้ไม่ได้ต้องการมาเอาใครติดคุก
หรือว่าออกจากคุกหรือว่าฟอกตัวอะไรยังไงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยขอให้ไปตั้งประเด็นปัญหามาใหม่คือหลวงปู่ค่อนข้างจะเครียดมากกับปัญหาฟอกซิลเนี่ยให้ไปตั้งประเด็นปัญหามาใหม่ตั้งมารอบที่3แล้วก็ยังได้อย่างที่เห็นนี่แหละได้อย่างที่เห็นนี่แหละแล้วจะบอกว่าหลวงปู่ไปเข้าข้างกตท.ก็ในเวทีนี้ก็บอกแล้วว่าเสวนาการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนในอนาคตทิศทางพลังงานประเทศไทยนี่คือชื่อของเวทีไม่ใช่เวทีจะมาหาคนถูกคนผิดหรือเวทีที่จะมาซักฟอกให้ใครสะอาดขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่อันนี้คือข้อตกลงที่เรามีมาแต่เดิมแล้วล่ะนะแล้วเราก็พลังงานทางเลือกเราก็กำหนดไว้ว่าคนที่มาในที่ประชุมนั้นมีสิทธิ์จะมาถามซึ่งสองท่านเมื่อครู่นี้จำได้ว่าชื่ออะไรนะคุณผู้หญิงสองท่านเนี่ยเขาไปร่วมประชุมด้วยหลวงปู่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่มีชื่อเขายังแปลกใจว่าทำไมไม่มีชื่อเขาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าที่จะทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อก็คือฝ่ายดร.นพฮะดร.นพสัตยาสายแล้วก็เขาเรียกว่าฝ่ายวิศวะจุฬาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและรายชื่อแล้วก็ตั้งประเด็นปัญหาซึ่งเขาก็ส่งมารอบสองรอบหลวงปู่ก็บอกว่าไอ้รอบสองรอบที่เอามาเนี่ยมันเป็นไม่ใช่คำถามนะมันเป็นบทความขอให้ไปคัดเอาคำถามที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มาบรรยายบทความหาเสียงอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันจะมีคนพาดพิงอะไรมากก็บอกกับเขาอย่างนี้ก็ไปหามาซึ่งดร.นพก็มายืนยันว่าจะไปเรียบเรียงคำถามมาให้ใหม่ก็ได้คำถามมาแต่ก็ส่งรายชื่อมาแล้วก็ขาดอย่างที่มาโวยวายเมื่อครู่นี่แหละว่าเขาทำไมเฉยชื่อตกซึ่งเขาก็ประสานงานมาตลอดเดี๋ยวก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉันอนุญาตให้คุณโรสนาขึ้นได้คุณก็น่าจะต้องขึ้นได้เพราะคุณโรสนาไม่ได้เข้าประชุมกับเราทุกครั้งแต่เขาก็ยังได้ขึ้นอ่ะใช่ไหมคุณปานเทพก็ไม่ได้เข้าประชุมกับเราทุกครั้งเขาก็ยังได้ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสองคนที่เคยเข้าประชุมกับเราตลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำคัญปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ประเด็นคำถามของคุณเนี่ยมันไม่ได้รับการส่งมาฉันไม่แน่ใจว่าคนที่จะตอบเนี่ยเขาสามารถมาตอบคุณได้ไหมนะถ้าไม่ตอบวันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเอกสารส่งมาที่หลังแต่ประเด็นปัญหาแรกๆเนี่ยเราเชิญคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งกทม.นะไอ้ประเด็นนี้หลวงปู่เป็นคนถามเองว่าทำไมคนกทม.ถึงได้เอาขยะไปทิ้งกำแพงแสนอันนี้ลุงปู่เป็นคนถามเองและคนที่ถามเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยปี30กว่าเนี่ยตายไปแล้วโดนยิงตายก็เลยอยากตายอีกครั้งอยากตายเป็นเพื่อนเขาอีกครั้งก็เลยถามปัญหานี้แต่เพราะว่าขยะกทม.เอาไปทิ้งที่กำแพงแสนแล้วสร้างมลภาวะกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งน้ำคนกทม.โดยเฉพาะกทม.ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมเอามลภาวะไปทิ้งไว้ให้เราเนี่ยแหมคนนครปฐมไม่ได้มีรายได้อะไรจ่ายอะไรกับเขาเลยทำไมไม่มีผลประโยชน์นะพูดง่ายๆแต่ทำไมมันต้องมารับขยะของคนกทม.อย่างนี้เป็นต้นแล้วสมัยนั้นไปทิ้งก็ไม่ได้ไปกบไปอะไรก็ไปกองเอาไว้เป็นภูเขาลาวกาแล้วก็ข้างๆก็มีมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยเกษตรมีโรงเรียนมีค่ายทหารก็ได้กลิ่นกันไปทั่วนะเดือดร้อนกันไปทั่วอันนี้คือสิ่งที่หลวงปู่จะถามเหมือนกันนะแม่คิดว่าได้เวลาแล้วมั้งพอแล้วแบบพิเศษก็ครบหรือยังผู้ตอบครบนะเขาหมดเวลาของเขาแล้วตกลงยังไงครับก็เหลือกระทู้ถามสดแต่กระทู้ถามสดที่ให้ตอบใช่ไหมครับใช่ที่ชาวบ้านจะต้องถามอ้าวทีนี้เปิดโอกาสให้ถามกระทู้สดละกระทู้ถามสดใครจะถามเรื่องปัญหาพลังงานฟอสซิลขอให้เป็นคำถามที่มันสร้างสรรค์หน่อยนะอย่าถามแล้วมาหาคนผิดคนถูกมันไม่มีประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองเอาคำถามที่สร้างสรรค์เชิญครับหลวงปู่ด้านนี้ครับคำถามจะเตรียมผู้ถามเรียบร้อยเลยครับเชิญท่านแรกเลยครับคุณบัญชานนทรักษ์ครับบัญชาครับมีเวลาให้ประมาณสัก40นาทีนะกระทู้ถามสดแล้วจะต่อด้วยพลังงานทางเลือกเชิญครับกราบนมัสการท่านหลวงปู่นะครับครับผมนายบัญชานนทรักษ์ตัวแทนของภาคประชาชนนะครับมาจากจังหวัดราชบุรี
คยได้รับข้อมูลว่าประเทศไทยได้เป็นสัมปทานประเทศเดียวในการใช้ระบบสัมปทานปิโตรเลียมอยากทราบว่าจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงมีประเทศอื่นๆที่มีการใช้ระบบสัมปทานอีกหรือไม่ขอตัวอย่างสักหนึ่งประเทศที่ใช้ระบบสัมปทานครับคำถามเดียวใช่ไหมคำถามเดียวใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อเชิญใครจะตอบให้ดร.ครูจิตเป็นผู้ตอบครับกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระและท่านผู้ถามนะครับและท่านผู้ฟังขอบพระคุณสำหรับคำถามนะครับ ประเทศไทยเราใช้ระบบสัมปทานปิโตรเลียมที่เรียกว่า royalty and tax system ก็คือเก็บค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะครับประเทศทั่วโลกมีใช้ระบบนี้หลายประเทศนะครับทั้งในยุโรปทวีปอเมริกาใต้ประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ประเทศบรูไนซึ่งส่งน้ำมันออกเนี่ยเขามีทั้งสองระบบคือระบบสัมปทานและก็ระบบแบ่งปันผลผลิตแต่ความสำคัญของสองระบบนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องออกแบบกติกาในการเก็บผลประโยชน์เพื่อให้รัฐได้ผลประโยชน์ในเหมาะสมและจูงใจกับผู้ลงทุนนะครับถ้าเราเก็บสัดส่วนที่สูงเกินไปแต่ทรัพยากรเราไม่มีเราก็จะไม่มีคนมาสำรวจและทั้งระบบ production sharing contract และระบบสัมปทานเนี่ยเราสามารถจะออกแบบไส้ในให้เก็บผลประโยชน์เท่ากันก็ได้หรือต่างกันก็ได้ในประเทศนอร์เวย์ใช้ระบบสัมปทานปิโตรเลียมแต่เก็บภาษีถึงเกือบ 80% เพราะเขาเป็นประเทศพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่และส่งน้ำมันออกนะครับในประเทศนิการากัวอเมริกาใต้ใช้ระบบ PSC แต่เก็บผลประโยชน์น้อยกว่าระบบสัมปทานของไทยแม้ในประเทศไทยเองเรามีพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทยมาเลเซียที่ใช้กับพื้นที่ทับซ้อน JDA ไทยมาเลเซียเราก็ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งเก็บน้อยกว่าระบบ Thailand 3ตามสัมปทานตามกฎหมายปิโตรเลียมปัจจุบันครับขออนุญาตฉันสงสัยฉันถามเองที่นี่นะครับครับผมอยากถามว่าในเมื่อเราชอบพูดกันแล้วก็ให้ข้อมูลกันในประเทศไทยว่าพลังงานเนี่ยมันฟอสซิลเนี่ยมันจะหมดไปภายในไม่นาน